จ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการของนิวซีแลนด์เปิดเผยรายงานการตรวจสอบสาเหตุที่อาคารสูง6ชั้นของสถานีโทรทัศน์แคนเทอร์เบอรีหรือว่า CTV ถล่มจากแผ่นดินจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เมืองไครสต์เชิร์ชเมื่อปีที่แล้วโดยรายงานฉบับดังกล่าวระบุว่าอาคารหลังดังกล่าวสร้างขึ้นเมื่อปี2529แล้วก็พบว่าการก่อสร้างไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากการหล่อเสาคอนกรีตเสริมเหล็กของอาคารหลังดังกล่าวไม่ได้สัดส่วนตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในกฎหมายนิวซีแลนด์นายเจอรี่บาวลีรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวกล่าวว่ารายงานฉบับนี้ทำให้มีการตั้งคำถามอย่างจริงจังกับการสร้างอาคารให้มีโครงสร้างที่สมบูรณ์ขณะที่ผู้บริหารบริษัทที่ออกแบบอาคารหลังนี้นะคะก็มีการตอบโต้ว่ารายงานฉบับดังกล่าวมีความไม่เหมาะสมทางเทคนิคเนื่องจากว่าสมมติฐานที่ระบุอยู่ในรายงานนั้นไม่น่าเชื่อถือทั้งนี้เหตุแผ่นดินไหวครั้งดังกล่าวเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์ปี2554มีขนาด 6.3 ตามมาตราริกเตอร์อาคารหลังดังกล่าวไม่สามารถต้านทานแรงสั่นสะเทือนได้จึงเกิดถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง115รายคิดเป็นจำนวน2ใน3ของผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากเหตุแผ่นดินไว้ในครั้งนั้นและในเร็วๆนี้ค่ะชาวเมืองไครสต์เชิร์ชจะร่วมกันจัดงานรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อปีที่แล้ว